ผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงข่าวเศรษฐกิจอยู่กับเราทั้งสองคนดิฉันสุดาทิพย์สิงห์รับ้ายค่ะและดิฉันกันกนณิสนิทนิดค่ะติดตามประเด็นข่าวสารกับเราเนี่ยค่ะวันนี้น่าจะมีหลากหลายเรื่องราวที่ท่านผู้ชมน่าจะสนใจหนึ่งในนั้นอากาศร้อนนแบบนี้มีใครทานน้ำอัดลมน้ำหวานอะไรกันหรือเปล่าดิฉันก็เป็นคนชอบทานกาแฟนะแต่นี่ก็มีส่วนผสมของน้ำตาลเหมือนกันที่ต้องเกินแบบนี้เพราะว่าล่าสุด มาขึ้นราคาขึ้นภาษีกันตอนอากาศร้อนๆแบบนี้รัฐกรมสัมภาสิทธิไนะคะมีการออกมาเปิดเผยแล้วว่าเดี๋ยวจะมีการขึ้นภาษีความหวานรอบใหม่ค่ะหนึ่งตุลาคมนี้เรียบร้อยแล้วหลังจากก่อนหน้านั้นมีการตรึง อัตราการขึ้นภาษีมาสักระยะหนึ่งตอนนี้ก็น่าจะมีกำหนดการขึ้นภาษีแล้วเดี๋ยวมาดูว่าจะขึ้นกันอัตราเท่าไหร่นะคะนอกจากนั้นในส่วนของการสนับสนุนตลาดสินค้ากเกษตรไทยล่าสุดทางด้านของอธิบดีกรมเจราจาการค้ากระทรวงการต่างประเทศก็พูดคุยกันกับกระทรวงพาณิชย์แล้วนะคะจะมีการเปิดตลาดสินค้ากเกษตรไทยไปหลายที่เลยค่ะ18ที่ของโลกหนึ่งในนั้นก็มีคู่ค้าสําคัญหลายประเทศค่ะอย่างจีนสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสหภาพยุโรปส่วนสินค้าที่จะ มีการส่งออกไปแน่นอนอันดับหนึ่งก็ยังเป็นข้าวน้ำตาลผล,ลไม้แล้วก็อาหารปรุงแต่งน่าจะเป็นอีกหนึ่งมาตรการสําคัญที่จะช่วยพัฒนาแล้วก็ดึงศักยภาพผลผล,ผลิตทางการ,กรเกษตรของประเทศไทยไปสู่ต่างประเทศกันด้วยเดี๋ยวมาดูนะคะว่าจะมีสินค้าอะไรกันบ้างนอกจากนั้นกันในส่วนบัตรคนจนล่าสุดนะคะก็สามารถนํามาใช้กับการจ่ายค่ารถเม์ขอสอมกได้แล้ว3,000คันด้วยกันเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันได้ในข่าวช่วงนี้ค่ะ ก่อนที่จะไปรับชมข่าวสารกันนะคะเราขอฝากไว้ด้วยค่ะผู้สนับสนุนรายการหลักของเราครอบครัวจาเป่านะคะผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่คุณผู้ชมได้เห็นตาม สปอคโฆษณาสามารถสั่งซื้อสินค้ารวมกันได้ให้มีมูลค่าตั้งแต่2,000บาทเป็นต้นไปเรามอบให้เพิ่มเติมค่ะสำหรับของสม,มนาคุณค่ะสั่งซื้อสินค้าครบ2,000บาทแรกเรามอบให้เป็นกระเป๋าสะภายสวยๆจำนวนหนึ่งใบขนาดใหญ่นะคะลวดลายสีสันตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นเลยค่ะถูกใจคุณสาวๆแน่นอนค่ะ สั่งซื้อครบ3,000บาทเรามอบให้เป็นมเมล็ดเกากี้จจำนวน1ชุดเป็นชุดขนาดทดลองนำไปรับประทานบำรุงร่างกายได้เองง่ายๆที่บ้านหรือถ้าเกิดว่าใครทานแล้วรู้สึกดีต่อร่างกายอยากจะสั่งซื้อเองเลยเนี่ยเราก็มีมาจำหน่ายนะคะโปรโมชั่นนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถสอบถามรายละเอียดทั้งตัวผลิตภัณฑ์หรือว่าตัวโปรโมชั่นได้ที่เบอร์086 577950 0 086 5 7 7 9500นะคะเบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นค่ะที่คุณจะได้รับของสมนาคุณอย่างที่เราได้บอกไปโทรกันเข้ามาได้นะคะจะมีเจ้าหน้าที่คอยรับสายอยู่ค่ะ รวมถึงท่านผู้ชมค่ะสามารถส่ง SMS มาเป็นส่วนหนึ่งของรายการได้หมายเลขเดิมเช่นเดิมนะคะ4689012ค่ะมาเริ่มต้นที่ภากฝั่งกระทรวงพาณิชย์นีนคะที่มีการเปิดตลาดสินค้ากเกษตรตะกรไทยส่งออกต่างประเทศระยะยาวกันไปเลยไปดูแผนการจัดเตรียมงานในเรื่องนี้กันค่ะโดยทางด้านคุณอรม,มนทรัพย์ทวีธรรมนะคะอธิบดีกรมเจรจาก,การค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงการส่งออกสินค้า ทางการ,กรเกษตรซึ่งเกี่ยวกับสินค้าประมงในปีพุทธศักราช2561ที่มีมูลค่ากว่า26.6พันล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้านี้กว่า7.7ค่ะและคิดเป็น10.6ของการส่งออกสินค้าทั้งหมดของประเทศไทย อีกทั้งประเทศไทยเองยังเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรเป็นอันดับที่18ของโลกโดยมีคู่ค้าสําคัญได้แก่อาเซียนจีนสหรัฐญี่ปุ่นและสภาพยุโรปค่ะซึ่งสินค้าเกษตรที่ส่งออกสําคัญของไทยได้แก่ข้าวน้ําตาลผลไม้อาหารปรุงแต่งของปรุงแต่งจากผักผลไม้เครื่องดื่มรวมถึงอาหารสัตว์เป็นต้นนอกจากนั้นค่ะทางกรมเองยังเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพสินค้าเกษตรของไทย เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดโลกโดยใช้ประโยชน์จาก FTA ทั้ง13ฉบับที่ไทยมีการทำกับ18ประเทศด้วยกันค่ะอาทิเช่นอาเซียนจีนญี่ปุ่นเกาหลีอินเดียออสเตรเลียและนิวซีแลนด์รวมถึงฮ่องกงโดยในช่วงที่ผ่านมาทางกรมเจรจาการค้าได้มีการจับมือกับสภาเกษตรแห่งชาติลงพื้นที่สร้างความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกร,ร,กรในจังหวัดต่างๆเรื่องของประโยชน์ FTA และการพัฒนาสินค้าเกษตรไทย เพื่อให้แข่งขันได้อย่างมีศักยภาพตลอดจนให้กเกษตรกรนำสินค้ามาให้ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์แนะนำแนวทางการปรับตัวโดวยในปีงบประมาณ2562ทางกรมได้มีการลงพื้นที่ไปแล้ว4จังหวัดได้แก่อุดรธานีจะมีสินค้าสมุนไพรขิงขา่ากระชายไม้ดอกไม้ประดับปราจีนบุรีสินค้าสมุนไพรไม้ดอกไม้ประดับที่แม่ฮ่องสอนแกก็จะมีสินค้าชากาแฟสมุนไพรธัญพืช สุขโขทัยจะมีสินค้ากาแฟสม้มชาดอกกาแฟละมุดและใบตองตานีแล้วก็จะมีการเตรียมลงพื้นที่ในอีกสองจังหวัดค่ะได้แก่ศรีสะเกตจะมีสินค้าทุเรียนเงาะสมุนไพรสงขลาจะมีสินค้ามังคุดเงาะลองกองและผละไม้อบแห้งเป็นต้นค่ะส่วนในสินค้าผลไม้ในเมืองร้อนจะเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จาก FTA โดยเฉพาะการส่งออกไปประเทศ เช่นอาเซียนจีนญี่ปุ่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์เป็นต้นค่ะเพราะว่าประเทศคู่ค้าให้ลดเลิกภาษีศุรกากรในไทย โดยสาหรับสินค้าที่ไทยอาจจะต้องเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกับสินค้าจากต่างประเทศเช่นสินค้านมรวมถึงผลิตภัณฑ์นมซึ่งทางกรมเองได้มีการร่วมมือกับกรมปรศุสัตว์และชุมนุมสากลโคโนมให้ความรู้และคําแนะนํากับเกษตรกรในการสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าโดยการพัฒนาคุณภาพสินค้าตลอดห่วงโซ่การผลิตค่ะทั้งการผลิตในส่วนของต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ําเพิ่มมูลค่าสินค้าและขยายการส่งออกสู่ตลาดโลก โดยจากการลงพื้นที่ในหลายจังหวัดค่ะเพราะว่าผู้ผลิตหลายรา,ายก็มีศักยภาพสามารถใช้ประโยชน์จากความตกลง FTA สร้างไรายได้และขยายการส่งออกไปต่างประเทศโดยมีการพัฒนาสินค้าตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่การรักษาคุณภาพการยกระดับมาตรฐานสินค้าการเสริมนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์การต่อยอดสินค้าสอดคล้องกับกเกษตรไทยยุค4.0ไปสู่การทำกรเกษตรที่เน้นคุณภาพนวัตกรรมเทคโนโลยี นอกจากนี้สินค้าทางเลือกใหม่สาหรับผู้บริโภคที่รักสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นเกษตรอินทรีย์ก็พบว่าผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ค่ะสามารถจําหน่ายสินค้าได้ในราคาสูงกว่าสินค้าทั่วไปถึง1ิเท่าอีกทั้งยังเป็นที่ต้องการเพิ่มมากขึ้นทั้งในตลาดต่างประเทศและในประเทศส่งผลให้สินค้าเกษตรเริ่มมีการรวมกลุ่มผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์กันมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะเรียกได้ว่า ก็มีการพัฒนาแล้วก็ต่อยอดสําหรับสินค้าทางการเกรษตรที่น่าสนใจหลายรายการนะคะสำหรับก่อนหน้านี้เองเราก็มียอดการส่องออกในระดับหนึ่งแต่ว่าปีนี้เดี๋ยวจะมีการผลักดันออกไปยัง18ประเทศของโลกค่ะคู่ค้าสําคัญของเราในอาเซียนก็เยอะทั้งจีนสหรัฐญี่ปุน่นสหภาพยุโรปส่วนสินค้าของเราคออย่างที่บอกไปว่ามีเยอะทั้งข้าวน้ําตาลผลไม้อาหารปรุงแต่งแต่สําหรับนะคะการร่วมมือกันกันกบนะคะฉบับใหม่ fta 13ฉบับกับ18ประเทศ เราก็จะมีการพัฒนานําสินค้าประจําจังหวัดแข่ท่านผู้ชมขึ้นมาด้วยอย่างเช่นยกตัวอย่างไปอุดรธานีก็จะมีขิงขากระชายไปอย่างศรีสะเกดก็จะมีทุเรียนเงาะสมุนไพรนะคะหลากหลายจังหวัดคือพัฒนาสินค้าต่อยอดขึ้นมาก่อนแล้วก็ผลักดันสินค้าตรงนี้ไปยังต่างประเทศอีก18ที่เพราะว่าล่าสุดเนี่ยเขามีการงดเก็บภาษีสินค้าที่นําเข้าจากประเทศไทยแต่ขอให้ในเมื่อเขางดเก็บภาษีตรงนี้แล้วขอให้เงินที่ได้มานี้เข้าถึงเกษตรกร โดยตรงไม่ใช่ว่าอ่ะตอนเก็บภาษีก็รับซื้อกเกษตรกรไปราคาเท่านี้แต่พอต่างชาติเองเขาลดเก็บภาษีมันก็จะได้ราคาดีขึ้นแต่กเกษตรกรก็อาจจะได้ราคาเท่าเดิมอยากจะให้ในส่วนของการลดหย่อนภาษีตรงนั้นหรือว่าการลดเก็บภาษีการนําเข้าตรงนั้น รายได้ตรงนั้นกลับคืนสู่ภาคเกษตรกรจะได้มีเงินไปลงทุนแล้วก็ต่อยอดผลิตภัณฑ์ของตัวเองด้วยค่ะ,คะก็เป็นสําหรับตัวเลขในปี6 1งที่ผ่านมาและปี6 2นี้ก็หวังว่าจะดีขึ้นกว่าเดิมนะคะขณะเดียวกันเราเคยได้รายงานไปว่าสําหรับค่าเงินบาทในตอนนี้ยังเกิดความผันผวนอยู่เดี๋ยวแข็งค่าเดี๋ยวอ่อนค่านะคะซึ่งผลกระทบมันก็มีทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบในกลุ่มอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคเกษตรอยู่บ่อยครั้งนะคะตรงนี้ก็อยากให้ทํางานสอดคล้องกับธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยกระ ตงพาน,นิ์ก็ทํางานอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็อย่าลืมประชาสัมพันธ์กันให้เยอะๆด้วยค่ะเราขยับมาดูกันที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกนะคะแล้วก็แหล่งบริษัทต,ต่างๆโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชนบุรีค่ะล่าสุดนะคะได้มีการพูดคุยกันนะคะเตรียมที่จะร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจ SME นะคะตรงนี้เนี่ยได้รับความร่วมมือจากบริษัท แบบยักษ์ใหญ่กว่า10บ,บริษัทด้วยกันเพื่อสนับสนุนกลุ่มธุรกิจรายย่อยในนิคมอมตะซิตี้จังหวัดชนบุรีค่ะนางสาวสมจินพิลึกผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกอนอเปิดเผยว่าทางกอนอได้ร่วมลงนามความร่วมมือ ส่งเสริมสนับสนุนวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่า SME ในพื้นที่นิคมอุตสาหากรรมอมตะซิตี้ชนบุรีกับกลุ่มเครือข่ายที่เกี่ยวข้องหรือว่า Big Brother จำนวน10องค์กรประกอบด้วยสถาบันไทยยอรมนันบริษัทอมตะคอร์ปอรเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทสุมิมนคอร์ปอรเรชั่นจำกัดบริษัทฮิตาชิเอเชียประเทศไทยจำกัดบริษัทเดนโซประเทศไทยจำกัด บริษัทสยามเบนโซแมนูแฟกเจอริ่งจำกัดบริษัทเอ็กซิดีฟริเชันแมทชียลจำกัดบริษัทไทโตเคนเทอร์โมจำกัดบริษัท TBKK ประเทศไทยจำกัดและศูนย์อำนวยความสะดวกโครงการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนในประเทศไทย เพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงร่วมกันในการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถ SME อย่างเต็มความสามารถนอกจากนี้ SME แล้วนะคะเครือข่ายยังจะให้ความรู้สตาร์ทอัและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่อีกด้วยค่ะเพื่อเป็นการต่อย,ยอดธุรกิจให้สามารถปรับตัวสู่อุตส,สาหกรรมในอนาคตได้ทั้งความรู้การผลิตการออกแบบบรรจุภัณฑ์การตลาดและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนพัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐานสากล ผ่านช่องทางศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมเพื่อ SME หรือศูนย์ SME ไทย TC ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้จังหวัดชนบุรีค่ะ ตอนนี้ก็ได้ทั้งหมดแล้วนะคะจำนวน10องค์กรที่จะเข้าร่วมเพื่อพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ในพื้นที่นิคมอ,อุตสาหกรรมอมตะซิตี้เพื่อหวังว่าในอนาคตจะเป็นกลุ่ม SME ที่มีคุณภาพรวมถึงจะต่อยอดให้เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในอนาคตอันใกล้ได้นะคะซึ่งตรงนี้ถือได้ว่าเป็นแหล่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่สถานที่หนึ่ง ของประเทศไทยเลยทีเดียวนะคะตรงนี้อมตาซิตี้นะคะมีแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมค่อนข้างเยอะมากๆค่ะนอกจากนั้นแล้วก็จะมีการพัฒนานะคะให้มีการส่งเสริมแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้มากขึ้นกว่าเดิมตรงนี้มีผู้มาร่วมสนับสน,นุนจํานวน10องค์กรด้วยกันหวังว่าในอนาคตนะคะน่าจะมีคนมาเข้าร่วมอีกเยอะเลยทีเดียวค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะยังอยู่ภายใต้ความดูแลของ การนิโคมอุตสาหารกรรมแห่งประเทศไทยด้วยถ้าเกิดว่ามีการพัฒนาต่อยอดไปได้ด้วยดีการจ้างงานก็จะมีมากขึ้นนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนอกจากการจ้างงานจะมากขึ้นแล้วในจังหวัดเองในพื้นที่เองก็จะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นด้วยนะการค้าขายเปิดร้านอะไรก็จะมีคนมาซื้อเยอะขึ้นเปิดห้องเช่าหอพัก มีแรงงานเข้าไปอยู่มันก็จะไปกระเตื้องในส่วนของเศรษฐกิจกันมากขึ้นแต่ที่สําคัญคนในพื้นที่หรือว่าคนในกลุ่มสตาร์ทอัพต่างๆก็จะต้องมีการเขาเรียกว่าพัฒนาตัวเองขึ้นมาเช่นเดียวกันนะคะมาดูดัชนีความเชื่อมั่นที่มีการสําสรวจจากหอ,อการค้าไทยกันบ้างเขาบอกว่าดัชนีความเชื่อมัน่นปรับตัวดีขึ้นเป็นเดือนที่2แล้วอาจจะมีมาจากในส่วนของการประกาศพระราชกิจดุิการรายละเอียดเป็นอย่างไรมาติดตามค่ะ ทางด้านนายวาทิ ขอภัยนะคะนายวัททิ์รักธรรมอาจารย์ประจําศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจค่ะมีการออกมาเปิดเผยถึงผลสํารวจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจากการสํารวจดัชนีเชื Jim, <serves> ่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2562ปรับตัวดีขึ้นเป็นเดือนที่2ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีในส่วนของปัจจัยบวกอีกหลายรายการค่ะอาทิเช่นการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรในวันที่24มีนา าคมนี้ส่งผลให้บรรยากาศในส่วนของการหาเสียงต่างๆนั้นค่อนข้างคึกคักทั่วประเทศค่ะ ทำให้การกลับมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีนนั้นก็ถือว่ามีมากขึ้นกันด้วยโดยสํนนานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัก็มีการประกาศตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ในไต,ตรมาสที่4เพิ่มขึ้น3.7%เช่นเดียวกันนะคะขยายตัวจาก3.2%ในไต,ตรมาสก่อนหน้านี้รวมทั้งในปี2561เศรษฐกิจไทยก็ขยายตัวดีขึ้นด้วยซึ่งคณะกรรมการการเงินหรือก นนขอเองนะคะเขาก็มีการพูดถึงเรื่องของการคงอัตราดอกเบี้ยในส่วนของนโยบายกณรที่สงครามการค้าของจีนกับสหรัฐอเมริกาก็เริ่มขี้คลายค่าเงินบาทก็ค่อนข้างที่จะปรับตัวแข็งขึ้นเล็กน้อยเพื่อผลทางการ,กรเกษตรบางรายเพิ่มปรับตัวดีขึ้นเป็นต้นค่ะขณะการที่มาดูปัจจัยลบนะคะที่มาจากพาดการส่งออกในเดือนมกราคม ติดลบอยู่ที่5.65%ราคาน้ำมันในประเทศก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นความกังวลเกี่ยวกับปัญหาสงครามการค้าในแง่ที่อาจกระทบต่อการส่งออกและเศรษฐกิจไทยในอนาคตความกังวลต่อสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5รวมไปถึงการจัดการในจังหวัดพื้นที่ภาคเหนือส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนและผู้บริโภคที่มีความรู้สึกว่าเศรษฐกิจฟื้นตัวช้าและยังคงกระจุกตัวอยู่นั่นเองค่ะเรียกได้ว่าหลากหลายเรื่องนี่ค่ะที่ ก็ส่งผลต่อปัจจัยบวกในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรนั่นเองค่ะหลายเรื่องเลยต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวที่ค่อนข้างจะดีขึ้นหลังจากที่มี การนักท่องเที่ยวก็กลับมาคือความมั่นคงเสถียรภาพทางการเมืองมันเริ่มชัดเจนขึ้นค่ะนักท่องเที่ยวชาวจีนก็กลับมาการลงทุนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศมันก็ค่อนข้างดีขึ้นอัตราค่าเงินบาทมันก็เริ่มที่จะเหมือนแข็งค่าขึ้นแค่เล็กน้อยก็คือไม่แข็งเกินไปสงครามการค้าจีนกับสหรัฐก็เริ่มคลายตัวคือพอหลายๆเรื่องมันรวมกันมันก็ได้ให้ด,ดัชนีความเชื่อมั่นในผู้บริโภคนั้นดีขึ้นแต่เราต้องมาดูตัวแลรรวมค่ะว่าหลังจากที่มีการเหมือนหักลด ทัดทอนกันไปแล้วเนี่ยมันทําให้ภาพรวมเศรษฐกิจแล้วก็รายได้ตัวเลขที่มันเข้าสู่ประเทศไทยนั้นชัดเจนเออกมาเป็นตัวเลขที่ชัดเจนจริงหรือไม่ว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนั่นเองค่ะใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ค่ะที่ได้มีการจับตามองสําหรับตัวเลขทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเลยสําหรับหอการค้าไทยแล้วก็หวังว่าตัวเลขในหน่วยงานอื่นๆก็จะตรงกันหรืออย่างมากที่สุดก็ต้องใกล้เคียงกันไม่ใช่หน่วยงานนี้อีกแบบหนึ่งอีกหน่วยงานเงินติดลบแบบนี้มันก็ไม่ใช่ใชเพราะว่าการที่เราได้รายง,งานข่าวไปเนี่ย เดี๋ยวประชาชนจะเกิดความสับสนขึ้นมาได้นะคะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าตัวเลขมันดีขึ้นเราก็หวังว่าทุกอย่างมันจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติได้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจริงๆนะคะมาดูกันที่กรมบัญชีกลางกันบ้างค่ะได้มีการออกมาเปิดเผยนะคะสําหรับการดําเนินการเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในกรณีที่ผู้มีสิทธิ์เนี่ยนำไปใช้ สำหรับเป็นค่าเดินทางกับรถเมลของสองมกอนะคะในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็เขตปริมณฑลปรากฏว่าเพราะว่ามีคนเนี่ยไปใช้บริการผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการใช้บริการรถเมลเนี่ยกว่า3,000คันได้แล้วค่ะโดยนางสาวสุทิรัตน์โชตอธิบดีกรมบัญชีกลางค่ะเปิดเผยว่าการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐชําระค่าโดยสาร เป็นค่ารถเมย์ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสอมกสามารถใช้ได้กับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งแบบบัตรแมงมุมซึ่งก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเวอร์ชั่น2.0และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกับรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรอฟมเวอร์ชั่น2.5และบัตรคอนเทเลตเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้ที่ลงทะเบียนรอบตกหล่นซึ่งเป็นบัตร e m v เวอร์ชัน่น4.0 ของผู้ที่ลงทะเบียนในเขตกรุงเทพนนทบุรีอยุธยาประทุมธานีนคนปรปฐมสมุทรปราการและสมุทรสาครซึ่งแต่เดิมค่ะจะใช้ชำระค่าโดยสารรถเมล์ของขอสอมกได้เฉพาะบัตรคอนเทนเตเท่านั้นโดยบัตรทั้งสองแบบดังกล่าวนะคะสามารถใช้ชำระค่าโดยสารรถเมล์ของขอสอมกทั้งรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศจำนวน3,000คันตั้งแต่วันที่8มีนาคมนี้เป็นต้นไป นางสาวสุธิรัตน์กล่าวอีกว่าสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับบัตรแมงมุมและก็บัตรคอนซิเลตจะได้รับ,บวงเงินค่าโดยสารของรถของสามากและรถไฟฟ้าจำนวน500บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางแก่ผู้ที่มีสิทธิเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีสิทธิ์ได้อย่างยั่งยืนหากผู้ใช้บัตรมีข้อสงสัยนะคะสามารถติดต่อได้ที่ call center บัตสวัสดิการแห่งรัฐหมายเลขโทรศัพท์021092345หรือโทรไปที่ call center ของกรมบัญชีกลังก็ได้ค่ะหมายเลขโทรศัพท์022706400กด3สามารถโทรไปได้ในวันแล้วก็เวลาราชการจันทร์ถึงศุกร์เวลา8 3. โมงครึ่งถึง4โมงเย็นนะคะกรณีที่ขอสามากอยกเลิกการใช้งานเครื่องอ่านบัตรโดยสารแบบ e-ticket ธนาคารกรุงไทยได้นําเครื่อง EDC ไปให้พนักง,งานขอสอมกพกพาไว้เพื่ออ่านบัตรสวัสดิการชรําระค่ารถของสอมกแทนค่ะมันมีหลายเครื่องเหลือเกินบางทีก็อาจจะเกิดความสับสนนะคะสําหรับเครื่อง e-ticket นะคะได้นําเครื่อง EEC EDC เนี่ยไปให้ขอสอมกพกพาไว้นะคะเพื่อระบารสวัสดิการแห่งรัฐแต่ในขณะเดียวกันเตรียมที่จะมีการยกเลิกทั้งหมดแต่ถ้ามาฟังข่าวจากกรมัชีกลางอย่างที่เราได้รายง,งานไป ซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาให้ข่าวว่าประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถนําบัตรนี้เนี่ยไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายรถเมย์ได้นะคะจํานวน3,000คันได้แล้วไอ้ที่บอก3,000คันเนี่ยคือรวมทั้งรถเมย์ร้อนแล้วก็รถเมย์ปรับอากาศแต่มันจะเป็นสายไหนบ้างล่ะคุณม,มันแต่งได้หรือเปล่าล่ะคะ บางทีบ้านดิฉันอยู่นนทบุรีก็ยังถือว่าเป็นเขตบริมณทนถ้าดิฉันมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะไปใช้จ่ายกับรถโดยสารที่วิ่งผ่านจังหวัดที่ดิฉันอยู่เนี่ยมันจะรองรับได้ทั่วถึงจริงหรือไม่แล้วถ้ากรณีที่คนที่อยู่ในจังหวัดที่เป็นรถเมล์ที่ไม่อยู่ใน 1- ใน3,000คันล่ะเขาจะนําเงินในส่วนนี้เนี่ยซึ่งได้สิทธิ์คนละ500บาทต่อเดือนไปใช้ยังไงถ้าเขาไม่ได้ใช้สิทธ แล้วเงินส่วนนี้ไปอยู่ไหนอันนี้ก็ต้องถามต่อด้วยเหมือนกันนะคะเอาเป็นว่าในตอนนี้ก็ดูก่อนละค่ะว่าผลการดําเนินการจะเป็นอย่างไรมันจะสร้างความสับสนให้กับประชาชนหรือไม่นะคะมีเวอร์ชัน2.0เวอร์ชัน2.5 2.5นี่ใช้รวมกันได้ทั้งขอสอมรแล้วก็รถไฟฟ้านะคะแล้วก็บัตรล่าสุดก็คือเวอร์ชัน4.0กรณีผู้ลงทะเบียนนั้นเป็นรอบตกหล่นนั่นเองคือรอบหลังนั่นเองนะคะเป็นรอบล่าช้า คือมันหลายประเภทเหลือเกินคุณก็ต้องดูแล้วนะคะว่าคุณอยู่ในเวอร์ชั่นไหน2.0 2.5หรือว่า4.0นั่นเองอค่อนข้างที่จะน่าสนใจถึงอย่างไรก็อยากจะให้มีการชี้ชัดได้ชัดเจนกันด้วยว่ารถเมสายใดกันบ้างที่สามารถใช้ในส่วนของเครื่อง EDC ตรงนี้ได้ด้วยะนะคะร,รวมถึงกรณีที่ทางน้นของสมภกรอเองออกมาบอกก่อนหน้านี้ว่าจะมีการยกเลิกการใช้งานเครื่องทั้งหมดเพราะมันไม่สเสถียรค,คือต้องดูได้ว่ามีการยกเลิกคือยกเลิกหมดทุกคันเลยหรือว่ายกเลิกแค่บางสายหรือเปล่า เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าปัญหามันเกิดขึ้นเยอะล่าสุดเขาก็มีการเหมือนจะไปฟ้องร้องหรืออะไรกันแล้วกับบริษัทที่มีการคิดในส่วนของโปรแกรมตรงนี้เพราะามันไม่เสถียรแล้วมันไปถึงเวลาใช้มันก็ใช้งานไม่ได้จริงตรงนี้สร้างความเสียหายให้สําหรับภาครัฐแล้วก็การลงทุนของเราด้วยค่ะมาด,ดูข่าวไม่ค่อยดีสําหรับคนที่ชอบทานน้าบัดลมและการหน้าร้อนนี้กรมสรรพามิตรล่าสุดก็ออกมาเปิดเผยแล้วนะคะว่ามีการเตรียมขึ้นภาษีความหวานรอบใหม่1ตุลาคมน,นี้แล้วค่ะ โดยทางด้านคุณนัทกรอ,อุเทนสุดผู้อำนวยการสำนักแผนภาษีในฐานะรองโฆษกกรมสัมภาษตร,ปรเปิดเผยถึงอากาศที่กำลังร้อนขึ้นในช่วงนี้ค่ะส่งผลให้การจัดเก็บน้ำอัดลมนั้นขายดีทําให้การจัดเก็บภาษีน้ําอัดลมค่อนข้างสูงขึ้นโดยเพราะว่าในช่วง4เดือนแรกของปีงบประมาณ2562คือในเดือนตุลาคม2561 จนถึงเดือนกุมภาพันธ์2562ที่ผ่านมานั้นกรมสัมพสามิตรสามารถจัดเก็บภาษีความหวานจากน้ำตาลตามพระราชบัญญัติภาษีสัมปสามิตรในปีพุทธศักราช2560ในเครื่องดื่มประเภทน้ำสีน้ำอัดลมเพิ่มขึ้นจากการประมาณการที่300ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น2-3เอร์เซนต์ โดยคาดกันว่าในปีนี้หลังจากการปรับขึ้นภาษีน้ำหวานอีกครั้งในเดือนตุลาคม2562ทางกรมจะมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีรวม25,000ล้านบาทต่อปีจากปีก่อนจัดเก็บภาษีได้ที่22,000ล้านบาทต่อปีค่ะซึ่งขณะนี้เองมีคนที่มีกำลังซื้อมากขึ้นประกอบกับหน้าร้อนทำให้น้ำอันลมขายดี นอกจากนี้ค kind of ่การจัดเก็บภาษีจะค่าความหวานช่วยทําให้รายได้มากขึ้นเห็นได้จากก่อนนี้ที่กรมมีรายได้เพียง1,800 0ล้านบาทต่อปีแต่พอขึ้นภาษีน้ําหวานเดือนกันยายน2560ทางกรมเองมีการจัดเก็บรายได้เก็บเงินเพิ่มขึ้นถึง22,000ล้านบาทต่อปีเพิ่มขึ้นถึงประมาณ4,000ล้านบาทค่ะ อย่างไรก็ตามขณะนี้ผู้ประกอบการยังไม่ค่อยปรับลดปริมาณความหวานลงเพื่อให้สอดคล้องกับภาษีใหม่โดยเพราะว่าน้ำอัดลมยังมีค่าความหวานเฉลี่ยอยู่ที่12กรัมต่อ100มิลลิลิตรจาก14กรัมต่อ100มิลลิลิตรโดยในกลุ่มน้ำอัดลมสีดำอาทิเช่นน้ำโค้กแป,ป๊บซี่ยังไม่ได้มีการปรับสูตรเนื่องจากเป็นสูตรมาตรฐานทั่วโลกจึงต้องคงรสชาติปริมาณความหวานให้คล้ายกันทั่วโลกโดยการปรับลดความหวานในแค่เฉพาะประเทศไทยก็ค่อนข้างที่จะทำได้ยาก อย่างไรก็แล้วแต่นะคะตามกลุ่มน้ำดำเองมีการออกผลิตภัณฑ์ประเภทซีโร่คือไม่มีน้ำตาลผสมอยู่แต่ไม่ได้รับความนิยมจึงทำให้กลุ่มนี้ยังมีค่าความหวานในระดับเดิมต้องเสียภาษีสูงกว่าน้ำสีค่ะ โดยกลุ่มผู้ประกอบการเครื่องดื่มไม่่คยปรับเปลี่ยนค่าความหวานให้ลดลงมากนักมองว่ารัฐบาลเองยังไม่อำนนยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการเท่าที่ควรค่ะดังนั้นเมื่อผลิตเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลน้อยออกมาคนซื้อน้อยจึงเลือกผลิตภัณฑ์แบบเดิมทั้งนี้ผู้ประกอบการต้องให้รัฐบาลพูดคุยกับเอกชนในเรื่องของการวางสินค้าบนชั้นวางให้กับผู้บริโภคได้เห็นง่ายขึ้นนอกจากนั้นค่ะในส่วนของการปรับนะคะ ค่าที่ไม่เกิน14กรัมต้องเสียภาษี1บาทต่อลิตรจากเดิมนะคะอยู่ที่0.5บาทต่อลิตรหรือกลุ่มปริมาณน,น้ำที่มีการผลิตน้ำตาล14กรัมแต่ไม่เกิน18กรัมซึ่งนะคะต้องมีการปรับนะคะที่จะมีการพูดถึงรวมถึงนะคะในส่วนของความขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการว่าจะขึ้นราคาหรือไม่ นอกจากนั้นค่ะในช่วงเดือนธันวาคมพบว่ายอดขายเบียร์สุราเพิ่มสูงขึ้นดูจากยอดจํานวนที่มาชําระภาษีส่วนเดือนกุมภาพันธ์นั้นคาดการว่าการจัดเก็บรายได้จะลดลงเล็กน้อยเพราะเลยช่วงเทศกาลปีใหม่ส่วนช่วงเดือนเมษายนซึ่งเป็นเทศกาลสงกรานต์ของไทยต้องรอดูทิศทางในเดือนมีนาคมว่าจะมีผลจัดเก็บมากน้อยแค่ไหนคะ่ะเรียกได้ว่าเป็นข่าวที่ ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แล้วแหละสําหรับคนที่ฐานน้ำอัดลมคือเมืองไทยมันก็เมืองร้อนนะคนก็หันไปทานน้ำอัดลมน้ําหวานเยอะก็มีการปรับภาษีขึ้นตรงนี้คือก่อนหน้านี้เขามีการดูในส่วนของผลประกอบการแล้วแหละค่ะเขาบอกว่า พอเราจัดเก็บภาษีจากความหวานก็จะทําให้รายได้มากขึ้นเห็นก่อนหน้านี้ที่กรมมีการจัดเก็บเพียงแค่1น0 0 0ล้านบาทต่อปีแต่พอขึ้นภาษีน้ําหวานไปตั้งแต่เดือนกันยายนปี60จัดเก็บได้2 2 0 0 0ล้านบาทต่อปีหรือเพิ่มขึ้น4 0 0 0ล้านบาทเอ๊ะเพราะเหตุผลนี้เหรอคือขึ้นไปตอนปี60แล้วเก็บได้มากขึ้นอีก4 0 0 0ล้านบาทก็จะมาเก็บขึ้นปี62เพราะคนทานน้ําหวานเยอะขึ้น มีปัญหาอะไรกับในส่วนของเงินคงคลังหรืออะไรหรือเปล่าถึงจะมีการมาเก็บภาษีน้ําหวานตรงนี้เพิ่มมากขึ้นน่าจะต้องมีการพิจารณามากกว่านี้ดูในเรื่องของต้นทุนอะไรด้วยหรือไม่ไม่ใช่ว่าอะไรขายดีก็จะมาเก็บภาษีตรงนั้นเพิ่มถ้าวันนึงสมมติส้ตมตำขายดีเ,เรากินส้ตมตำกันบ่อยจะมีการจัดเก็บภาษีในส่วนของน้ำปลาร้า น้ำตาลหรือว่าในส่วนของที่จะทําส้ตามตำหรือเปล่าตรงนี้ก็เลยเป็นคําถามที่ถามขึ้นมาด้วยเพราะว่าพอเขาเก็บภาษีเพิ่มขึ้นราคามันเพิ่มขึ้นใช่ไหมผู้ประกอบการเขาก็ไปปรับลดปริมาณลงผู้บริโภคแบบเรานอกจากจะได้ซื้อบางคือบางยี่ห้อเขาบอกว่าที่มีเป็นน้ําสีดำอะ่ะเอาพูด,ดง่ายๆเขาก็ยังคงราคาเดิมแต่ปรับปริมาณให้มันลดน้อยลงคือเราก็ต้องได้ปริมาณน้อยลงหรือบางสีที่แบบ อาจจะยังคงมาตรฐานมาอยู่ก็ปริมาณก็ยังเท่าเดิมแต่ก็เหมือนปรับเพิ่มราคาอีกนิดหน่อยก็เลยดูว่าเอ๊มมันค่อนข้างที่จะยุติธรรมกับผู้บริโภคแบบเราด้วยหรือไม่ใช่ค่ะกลายเป็นว่าแบกรับโดยเป็นคนเสียภาษีด้วยแล้วก็ต้องเสียเพิ่มไปอีกนะคะซึ่งในตอนนี้มันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าใครๆก็ต้องแบบ มีการดื่มน้ําหวานหรือน้ําอบลมนะครับเนื่องจากว่าสภาพอากาศมันค่อนข้างร้อนนะคะอาจจะดื่มมากกว่าปกติในช่วงหน้าร้อนอีกด้วยนะคะยังไงก็ขอให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปโดยแบบชอบทำแล้วกันมไม่ต้องไปให้ผู้ประกอบการแบกรับมากจนเกินไปหรือว่าภาระผลักไปอยู่ที่ประชาชนทุกอย่างก็ขอให้เป็นไปโดยทางสายกลางนะคะมาดูกันที่ทางด้านของ ยังพารากันบ้างค่ะเห็นเขาบอกว่าลุ้นกันตัวโก่งเลยทีเดียวนะคะสำหรับในช่วงนี้กรณีที่มีทางด้านของต่างประเทศนะคะรัฐสุลต่านโอมานค่ะเข้ามา ดูนะคะแล้วก็มีความสนใจสําหรับเทคโนโลยีการผสมยางในเมืองไทยนอกจากนั้นแล้วนะคะช่วงที่ผ่านมามีการผลักดันการใช้ยางพาราในการที่นํามาเป็นส่วนผสมนะคะในเรื่องของการทํายางโศกทําถนนไปแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยคาดว่ามีผลดีมากขึ้นมั่นใจว่าถนนยางพาราจะสามารถดูดซับ8 0 0 0 0 0ตันภายในเดือนกันยายนนี้ค่ะ นายกฤษดาบุญราชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยหลังจากที่นายยูซูฟบินอลัลวีบินอับตุลลารัฐมนตรีรับผิดชอบด้านการต่างประเทศรัฐสุลต่านโอมานเข้าพบเนื่องในโอกาสที่นำที่ปรึกษาการเกษตรและเจ้าหน้าที่เทคนิคด้านเทคโนโลยีการผสมยางเยือนไทยเพื่อศึกษาดูงานเทคโนโลยีการผสมยางพาราของไทยที่จังหวัดฉะเชิงเซา ได้บอกว่ารัฐสุลต่านโอมานสนใจเทคโนโลยีการผสมยางสำหรับทำถนนของประเทศไทยเนื่องจากถนนลาดยางพาราเป็นนวัตกรรมงานวิจัยที่ประเทศไทยพัฒนาขึ้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับยางพาราได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหการรมระดับชาติในเรื่องของคุณสมบัติการทนความร้อนได้มากกว่าถนนยางมาตอยปกติและก็มีความยืดหยุ่นและคืนตัวได้ดีกว่ามีความแข็งแรงแล้วก็มีอายุการใช้งานที่มากกว่า ทำให้เหมาะสมกับประเทศในเขตเพื้นที่ร้อนนอยายกฤษดายังบอกอีกนะคะว่าสําหรับความก้าวหน้าการดําเนินโครงการสร้างถนน1หมู่บ้าน1กิโลเมตรทางองค์กรปกครองท้องถิ่นนะคะหรืออ,อปทอ,อยู่ระหว่างการออกข้อบัญญัติในด้านงบประมาณเริ่มโครงการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีการใช้น้ำยางสดทำถนนไปแล้วกว่า30,000ตันหากดำเนินการไปจนถึงเดือนกันยายนนี้คาดว่าจะใช้ปริมาณน้ำยางสดไม่ต่ำกว่า800,000ตัน นอกจากนี้นะคะกระทรวงคมนาคมยังได้มีแผนซื้อนั่ยางสดมาปรับปรุงถนนตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยางพาร,ราภายในประเทศอีก4แสนตันโดยปัจจุบันมีมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาย,ยางอย่างต่อเนื่องทั้งเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาร,ราในประเทศและก็การควบคุมยางการปลูกยางอีกด้วยค่ะก็หวังว่าสําหรับการมาเยือนของรัฐสุลต่าน โอมานในครั้งนี้นะคะน่าจะเป็นผลดีที่เขามีความสนใจที่อยากจะหยิบยกนะคะโมเดลการทำถนนในประเทศไทยที่ใช้ยางพาราเป็นส่วนผ,ผสมหลักเนี่ยเข้าไปปรับใช้ในบ้านเขาบ้างดีไม่ดีอาจจะนำซื้อยางพาราจากบ้านเราไปค่อนข้างมากก็เป็นได้นะคะในขั้นตอนนี้ก็เป็นการพบปะหรือพูดคุยกันในเรื่องของการผสมยางพาราในเมืองไทยนะคะนอกจากนั้นค่ะสำหรับการผลักดันใช้ยางพาราในการนำมาเป็นส่วนผสมในการทำถนนเนี่ยปรากฏว่า ก็ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีนะคะตามโครงการสร้างถนน1หมูม่บ้าน1กิโลเมตรในความรับผิดชอบของอปทนะคะซึ่งมีความแข็งแรงทนทานกว่ายางมาตอยแล้วก็หวังว่าการพวกคุยในครั้งนี้จะสามารถผลักดันนะคะทำให้ยางพารานำออกได้เยอะมากขึ้นส่วนการใช้ภายในประเทศก็ดีมากขึ้นกว่าเดิมมั่นใจว่าภายในเดือนกันยายนี้จะสามารถทำให้ยางพาราน้ำยางสดเนี่ย ขายออกได้ไม่ต่ำกว่า8 0 0แสนตันค่ะเรียกได้ว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะก็มันก็มีแนวคิดนี้มาสักพักหนึ่งแล้วแหละตั้งแต่ทำถนนเอ่ยทำแบรีเออร์เอ่ยคือยังพาราเองมันสามารถไปแปลรูปเป็นอะไรได้หลายอย่างแต่ว่ามันอาจจะมีปัญหาตรงที่ว่าคือก่อนจะทําถนนเขาก็ต้องมาพูดคุยกันว่าเอาแล้วมันจะได้คุณภาพเทียบเท่ากับ อาจยางมาตอยหรือว่าในส่วนของซีเมนหรืออะไรก่อนหน้านี้หรือไม่ถ้าสมมติว่ามันมีการพัฒนากันมาจึงเชื่อว่าทําได้แต่อาจจะต้องรอดูในส่วนของคุณภาพรวมถึงราคาแล้วก็พยายามเร่งผลักดันด้วยอาจจะทําให้กเกษตรกรนั้นได้จําหน่ายยางในราคาที่ดีขึ้นแล้วรัฐบาลเองก็ไม่ต้องคอยออก อบอุ้มกันทุกปีทุกปีเหมือนช่วยตรึงราคาตึงราคาก็จะได้ดีด้วยกันทั้ง2ฝ่ายนั่นเองนะคะมาดูในส่วนของมาตรการที่จะทาให้โรงงานอุตสาหกรรมในยุค4.0ของเราสามารถชําระค่าธรรมเนียมโรงงานผ่านระบบ QR code ได้เรียกว่าค่อนข้างสะดวกสบายแล้วก็ถูกใจกว่า9,000 0โรงงานในปัจจุบันด้วยค่ะ โดยทางด้านคุณสุรพลชามาตรองประลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงประลัดกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะที่ได้มีนโยบายในการเร่งการปรับปรุงนอกจากนั้นให้บริการโดยนําในส่วนของเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้นําร่องในส่วนของการพัฒนานะคะระบบ QR Code ให้สําหรับผู้ประกอบการเองค่ะสามารถชําระค่าธรรมเนียมต่างๆให้กับสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศย,ยกระดับเป็นราชการ4.0หรือ Smart Office 4.0ค่ะ เริ่มต้นจากการนำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลโรงงานทั้งหมดประเมินผู้ประกอบการในภูมิภาคกว่า9 0 0 0 0รายที่จะได้รับประโยชน์โดยขณะน,นี้กระทรวงอุตสาหการรมเองอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ QR Code ในการรับชำระค่าธรรมเนียมรายปีโรงงานโดยสำหรับโรงงานจำพวกที่ 2- และ3ที่ตั้งอยู่ต่างจังหวัดจากเดิมผู้ประกอบการต้องเดินทางมาชำระค่าธรรมเนียมณนะช่องทางส่วนราชการตามที่กระทรวงกำหนดเช่นสอ,อ,อจอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นต้นโดยโรงงานขนาดเล็กในอำเภอที่อยู่ห่างไกลาอาจมีภาระในการเดินทางไปชำระเพียงไม่กี่ร้อยไม่กี่พันบาททางกระทรวงจึงได้มีการพัฒนาช่องทางการชำระเงินให้มีความหลากหลายสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพื่อลดขั้นตอนประหยัดเวลาลดค่าใช้จ่ายการเดินทาง เพิ่มความโปร่งใสลดการติดต่อและการใช้ดุลยพินิษของเจ้าที่ตามเป้าหมายที่วางไว้คือการส่งหนังสือพร้อมแนบใบชำระค่าธรรมเนียมให้ผู้ประกอบการโดยมี q r code คด้านท้ายเพื่อสามารถสแกนชำระเงินผ่านช่องทางโทรศัพท์มือถือและธนาคารคาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ3เดือนสำหรับการเตรียมความพร้อมของระบบภายในนะคะเช่นการประสานกับสถาบันทางการเงินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโรงงานที่ถูกต้องครบถว้วนโดยปัจจุบัน กระทรวงได้มีการออกบันทึกสั่งการให้สอ,อจตรวจสอบและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลในโรงงานเพื่อเชื่อมโยงและสามารถที่จะแจ้งเตือนโรงงานที่ค้างชําระค่าธรรมเนียมได้ควบคู่ไปกับการปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการดําเนินง,งานดังกล่าวด้วยค่ะ ซึ่งในส่วนของการพัฒนาสออาจให้ราชการ4.0เป็นสมาร์ทออฟฟิศ4.0ในสำนักง,งานอุตสาหกรรมจังหวัดประทุมธานีโดยได้เริ่มนำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการจัดเก็บและการบริหารจัดการข้อมูลโรงงานซึ่งขยายผลไปยังสออาจาทุกแห่งเพิ่มความสะดวกสบายลดขั้นตอนระยะเวลาในการติดต่อราชการได้อย่างน้อย10-30นาทีทำให้ผู้ประกอบการได้เร็วขึ้นโดยที่ผ่านมาอาจประสบปัญหาในการสืบค้นข้อมูลเนื่องจากเป็นเอกสารในแฟ้มข้อม มูลโรงงานจำนวนมากทั้งในจังหวัดใหญ่บ้างแห่งที่มีถึง4,000ถึง5,000แฟ้มซึ่งกระทรวงเองก็มีแผนงานขยายผลที่จะใช้ในกกานอื่นๆค่ะเช่นการออกใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนการเงินและพัสดุเป็นต้น ทั้งนี้นะคะทางด้านในพระสุโลหันชุนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้รับมอบนโยบายโดยกระทรวงทํางานเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นโดยยึดประชาชนและผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางและมีความทันสมัยซึ่งจะมีแผนการพลิกโฉมสออจอทั้ง76จังหวัดดังกล่าว เป็นหนึ่งในการพัฒนาหน่วยงานในภูมิภาคให้เข้าสู่ส่วนราชการ4.0โดยมีปัใจจัยแห่งความสำเร็จ3ประการได้แก่ 1. นนการสารพลังระหว่างภาครัฐและเอกชน 2. การสร้างนวัตกรรมและ 3. การปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัลนั่นเองค่ะเรียได้ว่าจะมีการพัฒนาราชการให้เป็นราชการ4.0และ Smart Office 4.0ด้วยกันจากเดิมในอทีต ค่าธรรมเนียมรายปีของโรงงานเนี่ยก็จะต้องอผู้ประกอบการก็ต้องเดินทางมาชําระค่าธรรมเนียมณช่องทางส่วนราชการก็จะมีการปรับไปลยเป็นสามารถนําระบบ QR code ต,ตรงนี้ค่ะไปชําระค่าธรรมเนียมโรงงานได้โดยทันทีเรดว่าค่อนข้างสะดวกสบายแล้วก็เข้าสู่ยุค4.0นะคะลดขั้นตอนประหยัดเวลาค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มความโปรง่งใสลดภาระการติดต่อของเจ้าหน้าที่ต่างๆรวมถึงการเตรียมความพร้อมของระบบงานภายในออฟ ต่างๆการประสานงานกับสถาบันทางการเงินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลต่างๆควบคู่ไปกับการปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการดําเนินการดังกล่าวเรียกว่าคอนางที่จะน่าสนใจกันเลยทีเดียวค่ะนอกจากนั้นเองเขาก็จะมีการพลิกโฉมสออจ76จังหวัดดังกล่าวให้เป็นการพัฒนาหน่วยงานในภูมิภาคให้เข้าถึงความสําเร็จต่างๆได้เช่นการสารพลังระวังรัฐกับเอกชนการสร้างนวัตกรรมการปรับสู่ความเป็นดิจิทัล ในก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นขอความการุณาในส่วนของภาคส่วนของสำนักง,งานต่างๆโดยให้มันกลายเป็นสำนักง,งานที่ one stop service เป็นหน่วยงานภาครัฐเป็นหน่วยงานเดียวขึ้นเหมือนยื่นครั้งเดียวจบได้เลยเดี๋ยวนี้ไปต่อใบขับขี่บางทีต้องลาง,งานกันไปเกือบสองวันเลยทีเดียวไปทําเรื่องกันง่ายดิฉันแคน่มีใบเล่มรถใบเดียวจะเอานาใบเล่มรถเนี่ยไปยื่นโอนซึ่งปกติการโอนรถขั้นตอนเพียงแค่เรายื่นหนังสือน,นะยื่นเล่มรถยื่นบัตรประชาชนของเรากับผู้โอน ให้กับทางด้านของหน่วยงานเขาเขียนไม่ถึง5นาทีอะอเสร็จแต่ต้องลางงานไปทั้งวันเพื่อการไปเข้าแถวด้วยพอเข้าแถวไปจะถึงแล้วก็ต้องลงมาถ่ายเอกสารด้านล่างด้วยก็เลยอยากจะให้มีทุกๆหน่วยงานที่เป็นทางภาครัฐภาครัฐเอกชนรัฐวิสาหกิจทุกอย่างเนี่ยมีการพัฒนาให้เป็นจุด one stop service หรือเป็น QR Code ค้ในการลงทะเบียนเรียกได้ว่า อาช่องเดียวอยู่หรือครั้งเดียวได้เลยทันทีเพื่อจะเอาเวลาไปพัฒนาแล้วก็ทํางานอย่างอื่นกันมากกว่าที่จะมาเสียเวลาในการต่อใบอนุญาตหรือว่าต่อในส่วนของใบอะไรต่างๆด้วยค่ะใช่แล้วค่ะก็อำนวยความสะดวกก็เป็นแรงจูงใจให้กับ ทางด้านของผู้ที่มีความรับผิดชอบเลยตรงนี้นะคะสนใจอยากจะจ่ายค่าธรรมเนียมหรือว่าจ่ายภาษีมากยิ่งขึ้นนั่นเองเราขยับมาดูสถานการณ์เกี่ยวกับโรคอหิวาแอฟริกาใต้ในสุกรกันบ้างค่ะล่าสุดป,ประเทศไทยกับประเทศเวียดนามได้มีการร่วมมือกันนะคะป้องกันไม่ให้เชื้อเนี่ยระบาดเข้าสู่ประเทศตัวเองจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะโดยจะมีการป้องกันตามมาตรฐานสากลค่ะ นายจิรวัตรรัชตนันรองกรรมการผู้จัดการบร,บริหารสายธุรกิจสุกรและธุรกิจฟาร์ม CP เวียดนามและกลุ่มประเทศ CLMV เปิดเผยว่าจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค ASF และส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเวียดนาม ทางบริษัทให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการและปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลเวียดนามอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดเช่นห้ามเคลื่อนย้ายสุกรในพื้นที่ที่พบเชื้อและพื้นที่เสี่ยงในรัศมี3กิโลเมตรจากจุดที่พบเชื้อพร้อมทั้งสุ่มเจาะเลือดสุกรในฟาร์มทุกแห่งในบริเวณดังกล่าวการจัดและก็ควบคุมรถขนส่งสุกรอาหารสัตว์ต้องพ่นยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดพ่นปูนขาวหยุดพักรถเพื่อตรวจสอบปลอดเชื้อ100% ศูนย์จัดจำหน่ายสุกรต้องมีการตรวจโรคและให้การรับรองร้อยเปอร์เซ็ต์จากหน่วยราชการแล้วก็สัต,ตะวะแพทย์วิชาการเป็นต้นอีกทั้งยังร่วมมือกับคณะทำงานของรัฐบาลทัง้งกระทรวงเกษตรและและพัฒนาชนบทในการรณรงค์สื่อสารทุกช่องทางทั้งทีวีซึ่งพิมพ์แล้วก็ทางเว็บไซต์ต่างๆนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคกลับมาบริโภคเนื้อหมูตามปกติโดยออกมาตรการเด็ดขาดในภาครัฐ ในการดําเนินการกับกลุ่มที่สื่อแล้วก็ส่งต่อภาพข่าวที่ไม่เป็นความจริงน่ากลัวที่สร้างความตื่นตระหนกแก่ผู้บริโภคทั้งนี้แล้วนั้นนะคะซีพของเวียดนามยังคงติดตามสถานการณ์แล้วก็เฝ้ราระวังกันอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นข้อมูลให้กับรัฐบาลและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ผ่านมาผู้บริหารของบริษัทได้เข้าพบกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรเพื่อร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับสถานการณ์โรคอหิวาแอฟริกาในสุกรที่เกิดขึ้นในประเทศเวียดนามนอกจากนี้ยังเพิ่มมาตราการควบคุมเข้มงวดในฟาร์มของบริษัทต,ตามมาตรฐานสากลและการป้องกันโรคทางชีวภาพการให้ความรู้กับภาวะโรคแก่พนักงานบริษัท การจัดสัมมนา,าให้ความรู้กับลูกค้าอาหารสัตว์มากกว่า157ครั้งและฟาร์มเกษตรกรรายย่อยทั่วประเทศกว่า767ครั้งเพื่อที่จะการให้เกษตรกรทั่วประเทศดำเนินการป้องกันโรคเชิงรุกมากขึ้นตลอดจนทำคู่มือโปสเตอร์และก็หนังสือให้ความรู้เรื่องโรค ASF เพื่อป้องกันโรคทางชีวภาพค่ะ ASF ก็คือเป็นโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรนะ,นะคะตอนนี้ เวียดนามเนี่ยยังคงต้องรับมือกันอย่างหนักหน่วงแล้วค่ะแต่ก็มั่นใจเหลือเกินว่าสําหรับทาง c ีเวียดนามเนี่ยจะรับมือได้อย่างเต็มที่นะคะนอกจากนี้แล้วก็จะมีการปฏิบัติงานให้ความร่วมมือกับหน่วยราชการในการป้องกันนะคะโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรแล้วก็ระมัดระวังการเคลื่อนย้ายสุกรในพื้นที่ที่พบเชื้อแล้วก็พื้นที่เสี่ยงในรัศมี3กิโเมตรจากจุดที่พบเชื้อด้วยนะคะตรงนี้เป็นสถานการณ์จาก เวียดนามค่ะคุณแต่ว่าในเมืองไทยเรายังไม่ได้เกิดขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่เตรียมพร้อมในการรับมือเลยนะคะซึ่งตรงนี้ทางกลุ่มบริษัท CP ก็ป้องกันอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็คิดว่าในเรื่องนี้เนี่ยอยากให้ประชาชนทางเวียดนามเนี่ยรับข่าวสารจากทางภาครัฐอย่าไปเชื่อกับกลุ่มสื่อแล้วก็การส่งต่อภาพข่าวที่อาจจะไม่เป็นความจริงอาจจะเป็นการสร้างความตื่นตระหนกไปก็เป็นได้ค่ะเรียกได้วาด่า ต้องรอดูและนะคะในส่วนของมาตรการต่างๆในการป้องกันโรคและก็อย่างที่บอกไปว่าเราก็มีมาตรฐานในการป้องกันเยอะจะเป็นในสุกรเองในกระบื้อเองในคโคเองก่อนหน้าน,นี้โรงงานทางด้านของโรงปศุสัสตว์ของเราก็มีการควบคุมอยู่แต่อย่างที่บอกไปว่าในส่วนของการนําเข้ามาของโรคตัวนี้เชื้อโรคมันมาเยอะทั้งมากับอาหารมากับอากาศหรือการนําเข้าในส่วนของแม่พันธุ์สุกรแต่เมื่อสักครู่นั่งยิม้มเห็นลูกสุกรน่ารักนะ<อ>ก็ไม่อยากให้ป่วยอะไรอยากให้สุขภาพแข็งแรงด้วยกันก็ต้องฝากทั้งนั้น ของโรงงานด้วยเพราะโรงงานมันมีมาตรฐานมันก็ป้องกันโรคได้<ช>แต่โรงงานที่มันเป็นเขาเรียกว่าโรงงานเถื่อนโรงงานที่ไม่ได้มาตรฐานก็มีเยอะเช่นเดียวกันตรงนั้นมันก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งแหล่งที่เพาะพันธุ์ในโซนของเชื้อโรคตรงนี้แล้วก็ทําให้มาตรฐานการส่งออกเนื้อสุก,กรหรือว่าเนื้อโคเนื้อกระบือของเราเนี่ยมันลดต่ําลงด้วยอย่างไรก็แล้วแต่ฝากไว้แล้วก็ใช้วัคซีนที่มีคุณภาพที่ได้รับ<ช>จากกรมปรศุสัตว์กันด้วยนะคะมาทิ้งท้ายกันไว้ดูในส่วนของการแก้ไขพระราชบัญญ,ญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกันบ้างหนึ่งในนั้นค่ะเขาจะมีการลงไปแก้ไขให้ทางด้านของการแสดงหลักฐานตอบพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและได้รับใบอนุญาตนั้นต้องทำเป็นระบบระเบียบแล้วก็ขั้นตอนที่มากกว่าเดิมค่ะโดยทางด้านของคุณวันชัยพนมชัยเลขาธิการสำนักง,งานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขพระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมค่ะได้กล่าวว่าขณะน,นี้ร่างพรบรดังกล่าวนั้นผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้วโดวยพรบฉบับใหม่เพิ่มบทบัญญัติให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งต่อผู้ประกอบการและผู้บริโภคทำให้สามารถควบคุมการตรวจสอบการทำและนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้ทําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องเป็นไปตามมาตรฐานแสดงหลักฐานให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและได้รับใบอนุญ,ญาตจากเลขาธิการก่อนทํากระบวนการผลิตหรือทําเป็นตัวอย่างเพื่อขอรับใบอนุญาตโดยแจ้งต่อทางด้านสอมออก่อนเริ่มทําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้นโดยต้องผลิต ผลิตนะคะตามหลักเกณฑ์ต่างๆและเงื่อนไขที่ทางด้านของกรมกําหนดนอกจากนั้นเองค่ะในกรณีที่ผู้นําเข้าต้องนําเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาในราชอาณาจากักรไม่ว่าจะเป็นการผลิตการผสมการประกอบการบรรจุหรือการนําเข้าด้วยวิธีอื่นใดดยผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้นนะคะเพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักรทั้งหมดผู้นำเข้าจะต้องแจ้งต่อสอมอ,อก่อนเริ่มทำการผลิตผลิตนะคะ และนอกจากนั้นเองค่ะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนดให้ผู้แจ้งเริ่มนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้ตั้งแต่วันที่ได้รับใบแจ้งและในกรณีที่ผู้นำเข้าต้องนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องเป็นไปตามมาตรฐานบังคับเพื่อนำเข้ามาจำหน่ายในราชอาณาจักรโดยแสดงหลักฐานให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและได้รับใบอนุญาตจากเลขาธิการสอมออก่อนรับมอบจากเจ้าพนักงานศูนลกากร นอกจากนี้ค่ะในส่วนการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการลดขั้นตอนในการดำเนินงานให้มีความสะดวกรวดเร็วขึ้นอาทิเช่นได้มีการแก้ไขกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนสามารถออกกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหการรมชนิดใดต้องเป็นไปตามมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ของต่างประเทศหรือระหว่างประเทศทั้งหมด หรือบางส่วนก็ได้และจะมีการระบุวันเริ่มใช้บังคับน้อยกว่า60วันนับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็ได้แก้ไขให้เลขาธิการสอมอ,อเป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้ตรวจการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจากเดิมที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลดขั้นตอนลดระยะเวลาในการดำเนินการและแต่งตั้งให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วคล่องตัวยิ่งขึ้นรวมทั้งแก้ไขรู ูปแบบกำหนดการผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานจากเดิมค่ะที่กำหนดให้ตราเป็นพระากกราชกฤษฎีกาให้ออกเป็นกฎกระทรวงเพื่อลดขั้นตอนและลดระยะเวลาในการจัดทำมาตรฐานเพื่อให้สามารถคุ้มครองผู้บริโภคได้รวดเร็วยิว่งขึ้น สำหรับบทลงโทษนะคะโดยให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันโดยปรับปรุงให้สอดคล้องกันทั้งฉบับรวมถึงการเปรียบเทียบคดีให้เกิดความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นการเพิ่มโทษปรับของผู้กระทำความผิดการนำเข้าผลิตภัณฑ์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสอมออจากเดิมค่ะจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน1ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ เป็นจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน2ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและทอดสำหรับผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานบังคับโดยไม่แสดงเครื่องหมายมาตรฐานจากเดิมค่ะจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับ5 0 0 0ถึง50,000บาทเป็นทั้งจำทั้งปรับเป็นจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน5,000 500, 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะนอกจากนั้นนะคะเลขาธิการสอมอยังมีการกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าที่กล่าวมาข้างต้นค่ะ เป็นเพียงบางส่วนของการแก้ไขผู้ประกอบการหรือผู้สนใจนะคะต้องทราบรายละเอียดของพรบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฉบับแก้ไขล่าสุดก่อนนะคะโดยเมื่อมีความคาดหวังว่าการแก้ไขพรบครั้งนี้จะทําให้การกํากับดูแลและการนําเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นส่วนจะสามารถควบคุมและก็ป้องกันนะคะในส่วนของการบริโภคและสามารถพรัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย ให้ขับเคลื่อนไปได้อย่างรวดเร็วสอดคล้องกับกลไกการขับเคลื่อนประเทศไทยในยุค4.0ด้วยนั่นเองนะคะเรียกได้ว่าคันข้างน่าสนใจค่ะแล้วก็ต้องมีลงไปดูด้วยสําหรับผู้ที่นีคะในใช้ในการผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต่างๆผลิตภัณฑ์คุณผลิตออกมานี่แหละคุณต้องไปดูพรบฉบับใหม่เขาด้วยที่เขามีการปรับอะไรคือฉบับเดิมเนี่ยโอ้โหตั้งแต่ปี2511นะ,ะตั้งแต่บางที คุณพ่อที่ฉันยังไม่เกิดเลยด้วยซ้ำนะแล้วก็ต้องมาดูการแก้ไขพรบฉบ,บับใหม่ตรงนี้ด้วยเขาไปเพิ่มโทษถ้าคุณไปผลิตแล้วคุณไม่ไปแจ้งต่อสอมอ,อคุณก็จะมีโทษหนักเช่นเดียวกันไม่แสดงเครื่องหมายการค้าเช่นคือบางทีเราผลิตมาอย่างหนึ่งเราผลิตปากกาเนี่ยมันก็จะมีเครื่องหมาย การค้ามอ,อกบ้างคล้ายๆกับอ,อยอ,กอยก็ใช้กับอาหารยาต่างๆใช่ไหมคะถ้าคุณไม่มีเครื่องหมายตรงนี้คือคุณไม่ได้ไปขออนุญาตพอคุณไม่ได้ไปขออนุญาตคุณก็จะเพิ่มนะคะจากเดิมเนี่ยจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนโอ้โหคือโทษเบามากจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนคือคือนเดียวหรือเปล่าปรับตั้งแต่ -5 0 0 0ถึง50,000แต่ตอนนี้จะ เป็นจำคุกไม่เกิน6เดือนแล้วก็ปรับไม่เกิน5 0 0แสนบาทคือ,อเกือบครึ่งล้านเลยนะดังนั้นเนี่ยคุณผลิตอะไรคุณก็ต้องไปขออนุญาตไปต่อใบอนุญาตกันให้ถูกต้องตามระเบียบของสอมออด้วยอันนี้เป็นกฎล่าสุดก็ฝากกันไว้ให้ไปดูในส่วนของพรบรล่าสุดที่เขามีการแก้ไขกันมาในส่วนของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทุกอย่างก็ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แล้วก็ข้อเสนอแนะที่กรรมการทั้งหมดมีการกําหนดไว้นะคะอย่างเคร่งครัดกันด้วยไม่งั้นเดี๋ยวโดนปรับแล้วก็ ติดคุกกันด้วยนะคะวันนี้ครบร้รนทอกข่าวสารแล้วค่ะสำหรับรายการข่าวพีพโพทีวขอบคุณสำหรับทุการติดตามเราสองคนลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ